ค่ะกลับมาพบกับแอลลี่อีกแล้วนะคะก็จากครั้งที่แล้วเนอะที่เราเปิดสกินแคร์ไปนะคะก็ครั้งนี้จะเป็นการเปิดของช็อปก็คือเป็นเมคอัพนะคะก็จะบอกว่าคิดมาอยู่หลายวันเหมือนกันว่าจะพูดยังไงดีเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนที่แบบเหมือนแบบเพิ่งซื้อเดือนนี้เนอะก็แบบเดี๋ยวค่อยทยอยมาพูดแล้วกันแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาของแบบเดือนที่ค้างๆจากแบบว่าของช็อปแบบต้นปีต้นเดือนมาก่อนละกันเนอะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างก็ขอเริ่มไปทีละแบบสัดส่วนละกันเนอะเดี๋ยวมาเริ่มที่คุชชั่นกันก่อนละกันเนอะแบบใบหน้ากันก่อนละกันตัวคุชชั่นที่ซื้อมาก็คือมีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะก็คือตัวที่แบบเป็นกระแสมาแบบเยอะๆจากช่วงแบบอาจจะปลายปีที่แล้วหรือว่าเพิ่งต้นปีนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่าก็คือเห็นเป็นกระแสมาดังมากนะคะจากมีรุ่นก่อนหน้าเขาแล้วก็มีรุ่นนี้ออกมาใช่ไหมเป็นตัวนี้นะคะเป็นโรแมนตัวสีฟ้านะคะสูตรฉ่ำโกก็คือเป็นตัวโรแมนเดอร์วอเตอร์คุชชั่นนะคะอันนี้เราซื้อเบอร์02 PL 21มานะคะมันจะมีตัวก่อนหน้านี้ก็คือตัวนูซีโร่ใช่ไหมเราเคยใช้แล้วเหมือนกันนะตัวก่อนหน้านี้ก็คือจะปกปิดดีนะคะแล้วก็คุมมันเนาะสำหรับคนหน้าแห้งก็คือตัวนูซีโร่อาจจะต้องแบบบำรุงก่อนนะคะไม่งั้นมันจะแบบไม่งั้นมันจะเป็นขุยเป็นคราบได้เนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวออกใหม่ของเขานะคะแล้วก็เป็นกระแสมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนตัวคุชชั่นฉ่ำน้ำนะคะเห็นรีวิวมาประมาณนึงเหมือนกันว่าแบบอาจจะไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นนะแต่ว่าให้ฟินิชที่แบบมีความแบบฉ่ำโกลเนื่องจากซื้อในเน็ตอะมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสีมันจะแบบเข้าหรือเปล่าเนาะจริงๆแอบเสียวอยู่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าว่ากันละกันตัวถัดมาที่ซื้อนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เนอะมันเป็นกระแสมากๆเลยช่วงแบบน่าจะช่วงต้นปีไหมช่วงมกราหรือว่าอาจจะปลายปีที่แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าแบบเราเพิ่งมาเห็นตอนช่วงแบบต้นมกราเนี่ยแหละแล้วก็เลยแบบกดสั่งซื้อมาค่ะก็คือจะเป็นตัวนี้ตัว Clio นะคะ Cool Cover Mesh Glow Cushion นะคะอันนี้เราเลือกเป็นเบอร์2นะคะเป็นสีลอนเจอรีนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบสีจะแบบได้ไหมนะแต่ว่ามันจะมีตัวก่อนหน้านั้นนะคะเป็นรุ่นสีดำอะตัวนั้นก็คือจะปกปิดมากกว่าเหมือนกันรุ่นนี้ก็คือแน่นอนตามชื่อเนอะก็คือเน้นความโกลความฉ่ำใดๆนะคะเท่าที่เห็นรีวิวที่ผ่านมานะก็เหมือนน้องเขาอาจจะมีความปกปิดน้อยมากกว่าตัวคลีโอสีดำนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวโรแมนตัวนี้แล้วอะเท่าที่ดูรีวิวนะยังไม่ได้ลองเองนะคะก็คืออาจจะมีความปกปิดมากกว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเอาไว้จะทำคลิปแยกแล้วกันเนอะว่าแบบแต่ละรุ่นที่ซื้อมาเนี่ยคุชชั่นอะมันให้ฟินิชผิวเป็นยังไงบ้างนะคะก็รอติดตามกันถัดมาตัวที่ซื้อนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะของ Teripera เนอะ Mood Vegan Glow Cushion นะคะซื้อมาส่วนใหญ่ก็คือมีแต่สูตรโกลนั้นเลยเพราะว่าแบบเหมือนช่วงก่อนหน้านี้แบรนด์เกาหลีก็คือขยันออกสูตรโกลกันมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบจริงๆก็แบบระหว่างช้อปปิ้งแล้วก็แอบเลื่อนดูจนแบบไปเจอตัวนี้มานะคะไม่ค่อยเห็นมีใครรีวิวเท่าไหร่แบบเท่าที่ดูแบบหารีวิวดูก็ไม่ค่อยมีใครรีวิวมากขนาดนั้นนะก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบเป็นยังไงอย่างที่บอกแหละเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวทำคลิปแยกลองดูนะคะถัดมาอีกแบรนด์นึงนะคะก็จะเป็นแบรนด์เกาหลีแบรนด์นึงที่ไม่ค่อยเห็นมีใครพูดถึงเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเห็นมีใครรีวิวเลยหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีคนรีวิวบ้างไหมนะแต่ว่าอันนี้เปิดไปดูเว็บช้อปปิ้งแบบเปิดไปเรื่อยๆแล้วมันตอนที่ซื้อคุชชั่นเยอะๆเนี่ยแหละแล้วแบบเหมือนไปเจอพอดีนะคะก็คือเป็นแบรนด์นี้นะ 2AN นะคะมีใครเคยซื้อมาลองของเขาบ้างไหมอ่ะตอนแรกแบบเอ๊ะแบรนด์ของอะไรแบบว่าทำไมไม่ค่อยมีคนพูดถึงหรือเราไม่รู้จักเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปิดไปดูแล้วแบบเอ๊ะมันน่าสนใจดีนะก็เลยกดบรัชของเขามาแล้วก็กดตัวคุชชั่นเขามาลองด้วยนะคะก็คือเป็นตัวนี้เนาะสีที่เราเลือกมาเป็นสีเบอร์21นะคะเดี๋ยวไว้ฟินิชหรืออะไรเป็นยังไงก็ติดตามดูคลิปแยกคุชชั่นก็จบอยู่ที่แค่นั้นนะคะอันถัดมาที่ซื้อนะคะก็อันนี้เป็นของ42นะคะColor Collect Touch Up Skin นะคะเป็นแป้ง Touch Up แป้งนางฟ้าของเขาอะที่แบบเขาเพิ่งออกมาเลยเมื่อแบบเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมา
น่าจะจำได้ว่าแบบเหมือนตอนไปเดินอีเวนต์บอยแล้วเขาเพิ่งวางขายวันแรกเลยอะ BA ก็คือมันแนะนำว่าแบบอ่ะมีแป้งตัวนี้นะแบบว่าเพิ่งวางขายวันแรกก็เลยแบบโอเคซื้อลองซื้อมาดูเลยนะคะจะเป็นตัวที่แกะให้ดูเลยแล้วกันเนาะนี่นะคะจริงนี่ที่ซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีแถมพับให้ด้วยว่าไปบุญบาปพับนุ่มอยู่เด้ออันนี้จะเป็นสีที่ซื้อมานะคะเขาจะมีอีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีขาวล้วนเลยนะคะกับเป็นแบบนี้เนาะที่เป็นแบบสีแบบนี้เท่าที่ลองเนื้อดูในแบบในอีเวนต์บอยนะมันฟินิชไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีความประกายมากกว่าก็จะให้ฟินิชผิวที่มีความเบลอแล้วก็เล่นแสงมากกว่าตัวสีขาวนิดนึงอย่างที่บอกว่าฟินิชอาจจะไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะก็ลองดูส่วนตัวเราคิดว่าแบบมีความใกล้เคียงกับ Can Make อยู่นะแบบสีก็คล้ายๆกันใช่ไหมก็ลองไปดูกันได้นะคะขยับกันมาที่แบบดวงตากันบ้างเนอะก็เท่าที่ผ่านมานะช่วงแบบปลายปีที่แล้วหรือว่าต้นปีก็คือแต่ละแบรนด์ออกพาเลตตากันฉ่ำมากซื้อกันแบบไม่หวั่นไม่ไหวเลยนี่ก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันนะส่วนใหญ่โทนที่ออกก็จะเป็นคูลโทนใช่ไหมแล้วนี่ก็แบบช่วงนี้ก็คือบ้าคูลโทนก็คือซื้อมาแต่แบบพาเลตคูลโทนแบบเยอะมากๆนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่แบรนด์แรกกันก่อนละกันเนอะก็คือเป็นแบรนด์ที่แบบกดมาฉ่ำมากแล้วออกมาแบบรัวมากนะคะก็คือ Lily by Lane นั่นเองอันแรกก็จะเป็นแบบไซส์แบบจิ๋วๆอันนี้เป็นอันใหม่ที่เขาออกมานะคะเป็น Lily by Lane Written Beauty Moment Shadow นะคะอันนี้สีที่เราซื้อมาก็จะเป็นสีเบอร์11กับเบอร์12เนอะเดี๋ยวแกะให้ดูเหมือนก่อนนั้นเขาก็จะมีรุ่นคล้ายๆกันแบบนี้ออกมาเหมือนกันนะซึ่งแบบอันนี้ก็เป็นอันที่ออกมาใหม่ช่วงเร็วๆนี้นะคะที่เขาออกมาใหม่เนอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโทนแบบคูลโทนแหละที่ซื้อมันก็จะเป็นอันนี้สีชมพูเบอร์11เนอะว่าไปบุญบาปสวยเนาะกริตเตอร์คือแบบฉ่ำเลยนะคะแล้วก็ทันไม้สีหนึ่งที่ซื้อมาที่ออกมาแบบคิดว่ามันแปลกอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยมีใครออกสีไม่ค่อยเห็นฝั่งเกาหลีออกสีนี้นะคะก็จะเป็นแบบโทนสีฟ้าเลยอะซึ่งแบบรู้สึกแปลกใจมากเพราะว่าเท่าที่ดูรีวิวมามีแต่คนซื้อสีนี้นะไม่รู้ว่าเพราะมันแบบว่าดูแบบมันไม่ค่อยมีคนออกสีนี้หรือเปล่าเขาเลยแบบซื้อเยอะกันแต่ว่านี่เห็นครั้งแรกก็แบบปิ๊งเหมือนกันแบบมันต้องโดนอะตัวเนี้ยสีเนี้ยมันต้องโดนจริงๆไม่ซื้อไม่ได้ก็คือจะเป็นสีฟ้านี้นะสวยมากเอาดีลากิเตอร์ก็คือเท่าที่ดูตาก็คือฉ่ำวาวมากก็เป็นพาเลต2อันนี้ที่ซื้อมานะคะจริงๆเขามีหลายสีมากเลยนะลองไปดูใน Official ของเขาทั้งใน Lazada แล้วก็ Shopee ได้นะจะบอกว่าให้เก็บโค้ดส่วนลดดีๆเพราะว่ามันลดเวลาลดอะมันลดเยอะมากจริงถัดมาอีกตัวนึงก็คือนี่ก็เพิ่งออกล่าสุดเหมือนกันนะคะจะเป็นพาเลตนี้นะคะนี่ Lily by Rain Mood Keyboard นะคะก็อันนี้เพิ่งออกเมื่อกุมภาเลยมั้งเนี่ยช่วงแบบวาเลนไทน์นะก็เขาจะมี2โทนด้วยกันนะคะอีกโทนหนึ่งจะเป็นโทนโครอลอันนั้นก็สวยเหมือนกันนะนี่ก็ว่าจะแบบคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะกดสั่งซื้อดีไหมนะแต่ว่านั่นแหละซื้อโทนชมพูเขามาก่อนแล้วนะคะคือพาเลตมันแบบกระจุกกระจิกปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กน่ารักมากเลยอ่ะดูดิเหมือนช็อกโกแลตบ้าไหมน่ารักเนาะแล้วแบบดูดีด้วยนะเหมือนเป็นแบบพลาสติกแบบแก้วๆหน่อยอ่ะสวยอ่ะดูที่กันเขาก็ยังเป็นแบบว่าเหมือนช็อกโกแลตบาร์เลยเราแบบดูดิน่ารักมากสีแบบน่ารักอ่ะเอาไว้เดี๋ยวจะขึ้นสวอชให้นะคะสีพาเลตแบบดีน่ารักกินใจมากไม่ซื้อยังไงไหวอ่ะดูดิผ่านมาอย่างรวดเร็วก็อีกตัวหนึ่งที่ซื้อมานะคะโทนแบบใกล้ๆกันเนอะอันนี้ตะกี้เป็นโทนแบบชมพูใช่ไหมอันนี้จะเป็นโทนแบบชมพูม่วงนะคะก็คืออยู่ในหมวดคูลโทนแหละอย่างที่บอกว่าแบบ
ต่ละแบรนด์ช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าช่วงนี้ก็คือออกแบบผลิตคูลคูลโทนกันฉ่ำมากนะคะก็อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาก็คือของ Clio นะคะนี่เป็น Clio Pro Eye Palette นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์14เนาะก็ดูจากสีก็รู้ใช่ไหมว่าแบบมีความแบบม่วงมาเลยซึ่งนี่จ้าหนับนี้นี่แล้วก็อันนี้เขาก็จะเป็นมีพลาสติกมาให้แบบนี้นะแล้วก็ Clio เขาก็จะแถมแบบแถมตัวแปรงมาด้วยนะคะนี่เป็นแปรงแบบอายแชโดว์สองหัวแบบนี้รุ่นก่อนๆก็แบบมีแถมเหมือนกันนะอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบในคูลโทนแบบโทนม่วงม่วงแบบม่วงค่อนข้างแบบม่วงเลยอะสวยนะแล้วก็อยากจะบอกว่ากลิตเตอร์ของ Clio ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะกลิตเตอร์ก็ฉ่ำอยู่เด้อมีความสีชัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะขึ้นสวอชให้ก็ประมาณนี้มาที่ตัวนึงนะคะก็เป็นกระแสมากๆเลยช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือของ Mood นั่นเองนะนี่เป็นตัวนี้นะคะ Mood Shell Moment Eyeshadow Palette นะคะก็อันนี้เป็นเบอร์04นะก็จะเป็นออกโทนแบบนั่นแหละเป็นคูลโทนชมพูม่วงๆเหมือนคล้ายๆ Clio ตะกี้เหมือนกันอย่างที่บอกว่าแบบที่ผ่านมา Mood ค่อนข้างแบบกระแสมามากๆนะคะในแบบตัวมาสคาร่าของเขาเนี่ยก็ซื้อมาเหมือนกันเดี๋ยวค่อยโชว์ให้ดูนะแต่ว่านี่ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบเราคิดว่ามันน่าสนใจแล้วแบบตัวสีมันก็สวยนะคะแล้วลองดูแบบ IG ของแบบคนเกาหลีอะไรเงี้ยที่เขาสวอชอะแบบเปรียบเทียบกันนะคือแบบดีมากแล้วก็มีความสีค่อนข้างใกล้เคียงเท่าที่ดูสวอชนะอันนี้ยังไม่ได้ลองสวอชเองเนอะเดี๋ยวค่อยswatch เปรียบเทียบกันให้ดูแล้วกันเนอะเนี่ยพาเลทมันคือสวยมากแบบมินิมอลมินิไซส์แล้วก็เท่าที่เห็นนะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะถ้าเทียบกับสีของ Clio ตะกี้นะคะเทียบสีกันให้ดูอย่างนี้เลยดีกว่านี่นี่เท่าที่ตาเห็นก็คือทางฝั่งของ Clio เนี่ยจะออกไปทางโทนแบบมีความติ่งน้ำตาลมากกว่าอันนี้ของ Mood จะออกไปทางติ่งชมพูมากกว่านะก็ประมาณนี้แต่ทั้งคู่เป็นแบบคูลโทนเหมือนกันนะคะเป็นสีในทางคูลโทนเหมือนกันเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่จะบอกว่าสวยอยู่ด้วยแล้วเท่าที่ดูกลิตเตอร์ก็แบบมีความฉ่ำไม่แพ้กันเลยอะอันนี้เท่าที่ดูตาเนื้อนะเนี่ยสวยอะนี่แหละมันเป็นสาเหตุที่แบบทำให้คนเรามีกิเลสเนาะเสพอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆแล้วอย่างที่บอกว่าแบบถ้าไม่อยากเสียตังค์เยอะอย่าไปเสพจาก Twitter เพราะคุณจะเสียตังค์ยิ่งกว่าดิฉันก็คือบางทีเลื่อนๆถ่ายๆสิ่งอยู่ใน Twitter บ้างนะแบบว่าจริงๆไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรหรอกเข้าไปแบบเหมือนแบบถ่ายๆเลื่อนดูอ่านข่าวซะมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละเราก็ฟอลคนที่แบบรีวิวเยอะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยละผลเสียตังจ้ามาที่พาเลต์มูดอีกตัวบ้างนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะนี่ก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาออกเป็นแบบเหมือน limited edition หรือเปล่าหรือว่าแบบ seasoning อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นในแบบ official ของเขาก็คือขายแบบหมดเกลี้ยงแล้วอันนี้ก็ไปพรีจากร้านอื่นมาเหมือนกันนะเพราะว่าตอนกดก็กดไม่ทันเหมือนกันมันหมดเร็วมากอะทุกคนจะเป็นในส่วนของกลิตเตอร์นะคะพาเลต์กลิตเตอร์กลิตใจใดๆใครไม่ใช่สายกลิตเตอร์คือหักข้ามไปเลยนะแต่ว่านี่แบบเป็นสายกลิตเตอร์ไงมันก็อดไม่ได้ที่จะแบบต้องกดหรือเปล่าวะแกในกล่องเขาก็จะมีแบบเป็นลิปแถมมาด้วยนะอันนี้เป็นแบบลิปกลอสนะสีก็จะเป็นแบบโทนแบบชมพูนู้ดๆหน่อยนะคะส่วนตัวกลิตเตอร์นั้นนี่พาเลต์แบบว่าน่ารักเนาะจิ๋วๆแบบพกพาแบบง่ายๆเอาไปแบบเติมท็อปอัพอะไรเงี้ยแบบเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยถามว่าแบบพาเลทอื่นที่มีกลิตเตอร์ไม่มีหรอกมีแหละแต่ก็อยากได้ไงน่ารักอ่ะเนี่ยแล้วกลิตเตอร์แบบดูดิสีฉ่ำมากสวยมากดีอ่ะอ
ลองไปหาซื้อกันได้นะจ๊ะก็ไม่แน่ใจว่า Official เขายังมีอยู่ไหมถ้าไม่มีไปดูในพวกแบบร้านที่พรีออเดอร์นะเดี๋ยวจะขึ้นร้านที่เรากดสั่งมาให้นะคะไปลองตามกันดูได้ใครใส่กลิตเตอร์ควรมีจริงๆอันเนี้ยน่ารักอ่ะได้แต่พูดคำนี้แหละมาที่ Eye Shadow Palette ที่ซื้อมาตัวสุดท้ายนะที่ผ่านมาก็คือเป็นตัวนี้นะคะของ Peripera นะเป็น All Take Mood Palette นะคะ4เบอร์14เนอะคอมกอสเซอร์นะคะก็จะเป็นพาเลตกลิตเตอร์ล้วนอันนี้ออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเห็นแล้วก็แบบต้องโดนจ่ายกลิตเตอร์อย่างฉันต้องโดนซึ่งแบบส่วนตัวเราคิดว่ามันมีความคล้ายคลึงกับตัวโมแมนที่ซื้อที่เราซื้อมาที่มาเปิดครั้งที่แล้วนะแบบสีแบบใกล้กันมากอะส่วนตัวที่คิดนะพอเห็นแล้วก็เลยแบบมันน่าเอามาแบบทำสีเปรียบเทียบให้ดูเนาะว่าแบบมันเป็นยังไงเพราะว่าสีอะมันคล้ายกันมากส่วนตัวเท็กเจอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะคล้ายกันไหมนะก็เลยแบบนั่นแหละลองซื้อมาดูนี่เป็นตัวเพลย์พาราที่ซื้อมานะคะนี่เดี๋ยวดูสีเนี่ยอย่างที่บอกว่าแบบสีมันมีความใกล้เคียงกับตัวโรแมนมากเลยเนาะอ๋อนี่เป็นตัวโรแมนนะคะพาเลตกลิตเตอร์เนาะเนี่ยแล้วดูอย่างที่บอกว่าแบบดูดิสีมันใกล้เคียงกันมากแบบว่าคล้ายๆกันเลยอ่ะตัวโรแมนจะมีสีมากกว่านะคะตัวนี้จะมีสีน้อยกว่าสีสองสีแหละแต่ว่าถ้าให้ดูเนี้ยมันมีความคล้ายคลึงกันมากก็เลยคิดว่าอยากซื้อมาลองแบบสวอชสีให้ดูว่าแบบเป็นยังไงนะคะแต่เท่าที่ดูตาเนื้อนะรู้สึกว่าของโรแมนอ่ะจะกลิตเตอร์เกรดใหญ่กว่าของตัวเฮลิเพล่านะคะอันนี้เท่าที่ดูตาเนื้อนะแต่ว่าเดี๋ยวจะสวอชเปรียบเทียบให้ดูนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเนาะเป็นประมาณนี้นะคะก็ลองดูเปรียบเทียบแล้วลองไปเลือกกันดูแล้วกันว่าชอบพาเลตไหนมากกว่ากันหรือว่าจะมีทั้งสองอย่างแบบเราก็ได้ลองไปดูกันได้นะคะในเว็บ Official ของเขานะคะยาอายแชโดว์ก็จบประมาณนั้นนะคะที่แบบซื้อมาเนาะถัดมาก็จะเป็นตัวอายไลเนอร์แล้วกันที่ซื้อมาก็จะมีตัวนี้นะคะอายไลเนอร์ของ Ken Meng นะอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนๆนะแรกๆเลยที่แบบแต่งอะไรเงี้ยคือตัวนี้ดีมากมันไม่ค่อยไหลเยิ้มเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถ้าแบบอบร้อนมากๆมันก็มีแบบนิดนึงอ่ะก็วิธีแก้นะก็คือพอกรีดไปแล้วใช่ไหมคะก็ใช้อายแชโดว์ทับอีกทีนึงกันมันไหลแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าสีสวยสีชัดแล้วติดทนนานแล้วก็แคนเมกอ่ะมันมีหลายสีมากๆอันนี้นะจะเป็นสีที่เพิ่งออกใหม่ของเขานะเราคือเพิ่งไปเจอมาเพราะว่าเรามีเกือบทุกสีละไม่ว่าจะเป็นแบบสีดำสีน้ำตาลอันนี้สีน้ำตาลนี้ก็คือหมดแล้วนะคะก็คือไปซื้อใหม่เนาะแต่อันนี้เป็นสีที่เอาใหม่ก็คือสี Dazzling Pink นะคะมันก็จะเป็นโทนแบบน้ำตาลชมพูแหละใครที่ทำผมสีชมพูหรือแต่งหน้าโทนชมพูบ่อยๆก็แนะนำให้ซื้อตัวนี้นะจ๊ะลืมแกะมาให้ดูแท่งก็จะเป็นแบบนี้นะเล็กๆเนอแล้วก็หัวเขาก็จะแบบเล็กๆเหมือนกันนั่นตกใจนึกว่าจะแบบไม่ขึ้นมีหัวก็จะเป็นแบบประมาณนี้เล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้อเสียของ Can Make เลยอะที่แบบอยากจะให้เขาแก้เหมือนกันนะบางทีอะเวลาหมุนแล้วอะหมุนหัวแล้วอะมันหมุนกลับไม่ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าหมุนเกินนะค่อยๆหมุนทีละนิดนะแนะนำว่าแบบไม่งั้นมันจะแบบมันจะหมุนกลับไม่ได้นะคะแล้วมันก็จะปิดไม่ได้ด้วยมันจะกลายเป็นหักอ่ะเนาะเนี่ยเป็นข้อเสียอย่างเดียวของ Ken Make ที่แบบอยากจะให้ไปแก้มากเลยค่ะนั่นแหละประมาณนี้นะถัดมาเลยอีกตัวหนึ่งนะคะอายไลเนอร์ที่ซื้อมานะคะก็จริงๆไม่เชิงอายไลเนอร์หรอกจะเป็นเรียกว่าเจลไลเนอร์ได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นของเปียนะคะที่แบบซื้อมานี่สีที่ซื้อมาจะเป็นสีเบอร์14นะคะ Almond Base ก็
อันนี้ซื้อมาไว้เฉพาะเขียนแบบเนี้ยใต้ตาล่างนะด้วยความที่สีของเขาเป็นแบบสีไม่ได้เข้มนะคะก็เหมาะสำหรับนี่แหละเขียนใต้ตาล่างหรือจะเอามาเขียนลายเนอร์ก็ได้ไม่แน่ใจความติดทนว่าแบบน้องเขาจะติดทนประมาณไหนนะขอไปลองใช้ก่อนแล้วแบบเดี๋ยวจะบอกอีกทีเนาะเนี่ยอยากให้แคนเมคเป็นอย่างนี้ได้ไหมหมุนกลับมาได้ไหมมันจะได้ไม่แบบไม่ต้องเปลืองไม่ต้องแบบเวลาแบบหมุนเกินเบอร์แล้วแบบมันจะปิดไม่ได้หรือว่าแบบมันปิดแล้วมันหักอะไรอย่างเงี้ยมาที่มาสคาร่านะคะอย่างที่บอกว่าแบบตัวที่ดังมากแล้วเป็นกระแสมากๆเลยนะคะก็คือของมูดนะนี่ก็อันนี้จริงๆเหมือนเขาจะมี2รุ่นแล้วก็เหมือนล่าสุดเท่าที่เช็คดูนะมันจะมีรุ่นใหม่ออกมาอีกรุ่นนึงรุ่นแบบมีความสลิมหน่อยอันนั้นก็แบบกำลังสั่งอยู่เด้อก็แบบเดี๋ยวค่อยเอาไว้ค่อยแบบถ้าของมาแล้วค่อยรีวิวละกันนะแต่ว่าอันนี้รุ่นที่เรากดมานะคะ Mood Inspire Long Lash Curling Mascara นะคะนี่น้องก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราซื้อเสียมตาลมานะน้องเขาจะมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะคะหัวก็จะเป็นแบบนี้เป็นหัวแบบไม่ได้ใหญ่นะแบบคนตาเล็กก็สามารถแบบใช้ได้อะไรเงี้ยแท่งแบบกำลังดีนะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแบบ long lash เนอะน้องเขาก็จะมีแบบความไฟเบอร์อะเท่าที่ดูรีวิวมาก็ดูเหมือนจะยาวอยู่นะเอาเดี๋ยวขอไปลองใช้ก่อนละกันนะว่าแบบน้องเขาจะแบบอยู่ติดทนไหมกันน้ำไหมหรือว่าแบบจะยาวแค่ไหนก็เอาไว้เดี๋ยวใครอัปเดตหรือว่าอาจจะมีแต่งหน้าให้ดูแล้วกันนะคลิปนี้จะต้องตัดไป EP ต่อไปหรือเปล่าเนี่ยมาต่อกันที่อันถัดไปเลยดีกว่าเป็นหมวดของแก้มละกันแก้มที่ซื้อมาก็คือมีเยอะมากๆเหมือนกันนะคะก็มาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าอันแรกเป็นแบบครีมบัชนะคะก็ที่ซื้อมานะก็จะมีของ Can Make กับเดียนะคะก็เดี๋ยวดูแคนแม็กก่อนแคนแม็กอันนี้เป็นแบบสีที่ออกใหม่เขาก็จะมีอีกสีนะครับมี2สีนะคะแต่ว่าสีที่เราซื้อมาก็จะเป็นสี P01นะสีแบบน่ารักมากคืออย่างที่บอกว่าแบบชอบบรัชครีมของแคนแม็กนะคะแล้วแบบอยากจะบอกว่าบรัชครีมแคนแม็กเป็นอะไรที่แบบใช้ดีแล้วก็ติดทนนะคะจริงๆของเราก็มีอยู่ประมาณ 2-3 อันเนอะที่แบบซื้อมาแล้วก็ใช้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสีใหม่แหละสวยเนาะคือตัว2สีใหม่อ่ะมันจะมีความติดความแบบประกายมุกนิดนึงนะคะมันจะให้ความแบบมันจะดูมีความแบบฉ่ำน้ำนะคะแล้วก็พอใช้แล้วแบบดูแบบเหมือนแบบเพิ่งตื่นนอนมาอีกไหมอาจฟิลนั้นนะคะเท่าที่แบบลองสวอชมานะคะถ้าใครไม่แน่ใจไปลองเนื้อกันได้ในบิวเทียมหรือว่าอีเปนบอยหรือว่าแบบวัตสันก็น่าจะยังมีอยู่ไหมลองไปดูกันได้เนาะแต่ว่าถ้าอยากจะได้แบบราคาที่ลงมาหน่อยก็ไปกดดูใน Official ของเขาใน Lazada หรือว่า Shopee นะเวลามีส่วนลดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นบรัชถูกและดีที่แนะนำนะคะสีอื่นเขามีให้เลือกเยอะมากนะลองไปดูกันได้บรัชครีมตัวนึงก็คือของเดียนะคะไอ้สีที่ซื้อมาจะเป็นแบบโทนแบบม่วงๆลาเวนเดอร์เนอะเพราะว่าแบบอย่างที่บอกว่าแบบช่วงนี้ก็คือบ้าแบบสีโทนคูลโทนมากซึ่งแบบเหมาะไหมก็ซัมเมอร์ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแบบชอบอะช่วงนี้แบบชอบอะก็เลยแบบซื้อมาเยอะนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้น่ารักนะอันนี้เป็นเบอร์04นะคะ Brownie Lavender นะคะจริงๆมีสีอื่นที่อยากได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเหมือนสีที่อยากได้อะพอกดแล้วแบบมันก็หมดอะก็เลยแบบรอของเข้าอยู่นะเดี๋ยวไว้ค่อยกดสั่งซื้อนะสีที่สวอชก็จะเป็นประมาณนี้นะสวยเนาะเนี่ยถัดไปนะคะก็อันนี้เป็นคอมเบียเหมือนกันนะจะเป็นแบบบรัชฝุ่นก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเบียLash Brush นะคะ401 Cherry Blossom ก็จะเป็นแบบสีชมพูอ่อนๆหน่อยนะคะจริงๆมีอีกสีที่อยากได้อะเป็นสีชมพูแบบเขาเรียกอะไร Shocking Pink หรือเปล่า
ที่แบบสีแบบมีความแบบชมพูในโทนคูลแล้วก็มีความเด็ดฉานอันนั้นอยากได้มากแต่ว่าหมดก็เลยแบบลองดูสีอื่นมาที่แบบอยากได้อะไรเงี้ยก็เลยปรับมาได้ตัวสีนี้แทนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเอาจริงๆไม่ค่อยชอบแบบแพ็กเกจประมาณนี้เท่าไหร่เลยอะมันมีความรู้สึกมันจะเหมือนของนายังไงก็ไม่รู้ว่าเวลาที่แบบว่าเก็บไว้นานๆหรือว่าแบบอะไรเงี้ยมันจะแบบติดฝุ่นง่ายแล้วก็จะมีความเหนียวๆอ่ะอันนี้นานไปไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบนาหรือเปล่าอ่ะแต่นั่นแหละเห็นว่าสีก็คืออ่อนมากแม่จริงเท่าที่ดูในรูปก็ตอนดูในรูปแบบสวอชมันดูสีเข้มกว่านี้แต่ว่าตอนได้มาก็แอบตกใจอยู่นะว่าแบบมันอ่อนมากอ่ะคงเอาไว้แบบท็อปอัพให้มันดูสว่างขึ้นนะคะมาอีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นของ 2AN เนอะอันนี้อย่างที่บอกตอนแรกที่ซื้อคุชชั่นนะว่าแบบตอนเปิดไปเจออ่ะก็คือเห็นตัวบรัชของเขาก่อนแล้วแบบเฮ้ยมันสวยนะมันดูสวยมันดูน่าสนใจมากเลยนะคะเป็นแบบเหมือนเป็นบรัชดูโอนะจะบอกว่าเขามี official ทั้งใน Lazada แล้วก็ใน Shopee ด้วยนะคะก็ลองไปเปิดดูกันได้นะเห็นน่าจะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยมั้งไม่แน่จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามีบรัชหลายสีอยู่แล้วก็เนี่ยแหละมีคุชชั่นแล้วก็ลิปมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันลองไปดูได้นะโอเคได้ละนี่อันนี้สีที่เราซื้อมานะคะจะเป็น Love Rosy นะคะก็จะเป็นในโทนแบบชมพูแบบกุหลาบหน่อยนี่ก็จะเป็น2สีแบบนี้จะบอกว่าสีเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับเบียร์ตะกี้เลยนะเนี่ยเนาะว่าไหมลองเอามาเปรียบเทียบกันดูของเบียร์จะมีความอ่อนกว่านะมีความขาวมากกว่าอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อะแต่ว่าอันเนี้ยดีนะมีหลายสีมีสีหนึ่งที่เราคิดว่ามันก็สวยเหมือนกันแล้วก็คิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมเป็นสีแบบโทนแบบม่วงๆลาเวนเดอร์นะคะอันนั้นสวยมากก็เลยคิดว่าอาจจะซื้ออีกสีนี้คืออันเนี้ยมันสามารถปัดเดี่ยวได้นะคะปัดแบบแยกเดี่ยวหรือว่าจะปัดรวมก็ได้เนาะเนี่ยน่ารักเนาะไปดูกันได้นะคะในแบบเว็บออฟฟิเชียลจะบอกว่าราคาน้องเขาก็ไม่แพงด้วยประมาณ 2-300 มั้งจำไม่ได้ละประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้ากดส่วนโค้ดส่วนลดได้ก็ไปกดนะคะเพราะมันจะลดเยอะมากกว่านี้นะมาเลยนะคะก็จะเป็นบรัชของ 3CE นะอันนี้จะเป็นสีCity Moreนะคะจริงๆเหมือนบรัช 3CE ก็ออกมานานแล้วแหละแต่ว่าเป็นช่วงที่แบบเพิ่งจะอยากซื้อตอนแรกว่าอยากจะได้สีเก่าสีหนึ่งของ 3CE นะคะที่แบบชอบมากชื่อสีโมโนพิงค์แล้วมันหมดก็เลยอยากได้นะคะแต่ว่าไปเจอสีนี้ก่อนก็เลยซื้อน้องเขามาตลับน่ารักเนอะเนี่ยสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะมีความแบบชมพูตุ่นๆหน่อยสวยตัวนี้นะคะเป็นของ Lily by Rain นะก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบบซีซันนิ่งเดียวกับตัว Eyeshadow นะคะก็จะเป็นในส่วนของนี่ Lily by Rain Love Beam Blur Cheek นะคะอันนี้เราซื้อ401มานะนี่จะเป็นแบบนี้สีแบบชมพูอ่อนแบบนี้น่ารักเนี่ยสีก็จะแบบชมพูอ่อนชมใจใดๆแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นโทนพีชเหมือนกันนะคะอันนั้นก็สวยเหมือนกันแต่ว่านี่ก็กดไม่ทันกดได้มาสีเดียวก็เอาไปกัดสีเดียวเนาะแต่ว่าแบบน่ารักอ่ะเป็นแบบชมพูแบบคูโทอะไรอย่างเงี้ยแบบคู่กับตัวพาเลตของเขานะคะอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบโทนแบบส้มๆพีชก็จะเป็นคู่สีกับอีกพาเลตหนึ่งที่แบบเป็นโทนแบบพีชโคลอลหน่อยนะอันนั้นก็สวยเหมือนกันไปดูกัน
ได้นะคะในเว็บออฟฟิเชียลของเขาอีกอันที่ซื้อจาก Lily by Lace เลยนะคะก็จะเป็นอันนี้มันเป็นเหมือนไฮไลท์แหละเป็นไฮไลท์นะคะเป็นช่วงที่ออกมากับพาเลตจิ๋วตัวแบบดูโอพาเลตตัวนั้นนะอันนี้เป็น Lily by Lace Love Beam Glow Velvet นะคะอันนี้ซื้อ401มาจะมีอีก4102ที่จะเป็นแบบเหมือนมันจะมีความออกชมพูมากกว่านะอันนี้จะมีความแบบขาวมากกว่าละกันอืมนี่จะเป็นแบบนี้เป็นไฮไลท์นะคะสีก็คือเป็นแบบนี้ลืมพูดไปว่าแบบพาเลต 2AN อ่ะเขาตอนที่เราได้มานะคะเขาแถมบลัชมาให้ด้วยเนี่ยเป็นบลัชแก้มนะคะเป็นแบบเล็กๆเล็กๆพกพาแบบพอดีนะเนี่ยน่ารักดีเลยแทงมาแบบกำลังดีอะแล้วแบบขนนุ่มอยู่นะเนี่ยเราปัดดีเหนื่อยโอเคน่าจะเป็นโปรโมทสุดท้ายแล้วแหละเป็นลิปนะคะก็มาที่อันแรกเลยก็คือที่ซื้อมาก็เป็นของ Lily by Lace.ถ้ามองว่าซื้อ Lily by Lace เยอะมากดูอันนี้ก่อนละกันเนอะอันนี้เป็น Lily by Lace นะคะ Glossy Layer Fixing Tint สีที่ซื้อมาจะเป็นสี01นะคะ Cheeky Peach เนาะนี่ก็จะเป็นแท่งประมาณนี้นะคะนี่มาที่ตัวถัดไปก็จะเป็นอันที่ออกใหม่แหละก็จะเป็นอันนี้นะคะเหมือนเขาจะมี2สีเนอะจะมีแบบสีชมพูแล้วก็สีที่แบบชมพูมากกว่ายังไงดีเหมือนจะออกโทนแบบมีความก่ำความม่วงมากกว่านะคะอันนี้จะเป็น Lily by Lace Glossy Layer Fixing Tint เหมือนกันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้แหละแต่เป็นสเปเชียลเนาะเราซื้อสีเบอร์14นะคะ Slushed Pink ใช่ไหมอ่านดีไหมไม่แน่ใจเหมือนกันมองก็จะมีความแบบชมพูชมใจใดๆสีแบบจี๊ดมากแต่เหมือนอีกอันนึงจะจี๊ดมากกว่านะสองสีประมาณนี้นะคะก็ลองไปดูกันได้มาตัวถัดไปจะเป็นในส่วนของมูดนะคะก็จะเป็นอันนี้เนาะนี่เป็นตัวลิปของเขานะคะเป็นชื่อว่า Mood Glare Lip Tint สีที่ซื้อมาจะเป็น405นะคะสีวินดี้เนาะจำไม่ได้แล้วว่าสีประมาณไหนน่าจะออกโทนแบบชมพูคูลโทนละมั้งเพราะอย่างที่บอกว่าแบบช่วงนี้บ้าสีโทนคูลโทนเนาะก็จะซื้อแบบโทนแบบนั้นเยอะอะไรเงี้ยเป็นสีประมาณนี้ดูอย่างงี้คล้ายๆ Lily by Lace เหมือนกันนะแต่ Lily by Lace จะแบบแจ๋งกว่าฉันจะบอกว่าแพ็คเกจจิ้งคือสวยมากดีมากเป็นแบบมีความจะพลาสติกจะแก้วแบบดีอะดูดีเลยมูดอีกตัวที่ซื้อมาก็จะเป็นลิปบาล์มนะคะก็จะเป็นตัวนี้เนาะ Mood Brand Shine Lip Balm นะคะเหมือนเขาจะมี3สีให้เลือกเนาะสีที่เราซื้อมาจะเป็นสี03นะคะ Cozy Red ก็จะมีความแบบติดแดงหน่อยๆนี่จะบอกว่ามูดแพ็คเกจแบบหลายอันนะดูดีมากเลยดูแบบมีความแบบมินิมอลมินิใจแต่ก็มีความแบบคลาสสิกเรียบหรูอยู่นะก็ดูไม่ได้ออกสีเยอะขนาดนั้นนะทาไปเรียนได้นะเนี่ยแบบใสๆอะไรเงี้ยโอเคถัดมาเลยละกันก็จะเป็นตัวลากะนะคะที่แบบดังมากๆเลยนะที่ซื้อมาอันนี้จะเป็นลากะฟริตตี้กรัมทินนะคะอันนี้เราซื้อเบอร์สี110เนอะสีโซดามานะคะก็เนี่ยเห็นปะแค่แฮสติกเกอร์ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าจะออกโทนไหนนี่บอกว่าลากะช่วงนี้ก็คือมาแรงเหมือนกันนะไม่ว่าจะลิปหรือว่าจะบลัชไหมที่แบบช่วงนี้แบบเห็นรีวิวกันเยอะๆอะนี่เห็นแล้วก็แบบรู้สึกความอยากก็มาอีกแล้วแต่ว่าก็ต้องพลังตัวเองไว้ก่อนนะว่าแบบเงินก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่แท่งแบบสวยมากน่ารักนะอ
กว่าสวยเลยอ่ะที่มาเที่ยวสุดท้ายแล้วเราจะพาเขาไปก็ไม่ได้นะเพราะว่าแบบมาแรงมากเพราะว่าแบบลิซ่าใดๆใครนะใดๆฟังแค่นี้พอเดาออกไหมว่าเป็นอะไรแน่นอนนะคะเป็นบาล์มของ AOU นั่นเองนะคะอันนี้สีที่เราซื้อมานะก็จะเป็นสียอดฮิตไหมเหมือนจะน่าจะซื้อสีนี้กันเยอะนะเพราะว่าแบบเขาไปสั่งแล้วก็หมดเร็วมากนะคะจะเป็นสีออกแบบเชอรี่สีแบบโทนแดงหน่อยนะคะเขาจะมีอยู่2สีนะคะอีกสีนึงจะเป็นสีแบบโทนแบบออกไปส้มๆหน่อยย่างก็ไปเป็นประมาณนี้นะว่าไปแบบกระปุกแบบน่ารักอยู่นะนี่เป็นสีประมาณนี้เดี๋ยวขอลองกระเป๋าเลยแล้วกันทับๆกันไปเลยช่างมันว่าไปบนมาบถึงว่าทำไมมันฮิตฉ่ำสวยอยู่นะดูดิสวยเลยเนี่ยเออเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงฮิตทำไมมันถึงคนซื้อเยอะทำไมลิซ่าถึงต้องใช้เราซื้อมาแค่ตัวลิปเนอะไม่ได้ซื้อบลัชของเขาด้วยอยากลองบลัชของเขาเหมือนกันแต่ว่าเหมือนพอจะสั่งแล้วมันก็หมดมั้งอืมใครมีช่องทางแบบบัตรซื้อไหมอยากจะลองดูเหมือนกันโอเคเปิดของช็อปตอนนี้ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะเมคอัพที่แบบเราแบบกองๆเอาไว้เนอะว่าแบบเราจะมารีวิวจะมาเปิดให้ดูนะก็ประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวยังไงคุชชั่นรีวิวคุชชั่นอ่ะเดี๋ยวรอคลิปแยกละกันเนอะก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะคะ EP นี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรอัปเดตมาใหม่ๆบ้างก็อยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์กันข้างล่างนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะก็ไปก่อนบ๊ายบาย